มาแล้วมาแล้วเจ้าหนีป้าให้น้องๆอยู่ทางบ้านนี่ท่าดูมันสบายดีน้องๆพร้อมกันสบายดีสบายดีเพื่อนๆเลยน้องๆหมดทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านของคอยภาค3ในภาค3นี้เอ้ยตาต้าและไอแฮปปี้ก็ยังมีความมวนซื่นกับมีสาระน่าฮู้อยู่ในรายการบ้านของคอยใหม่น้องๆนั่นได้ครับสมแม่แล้วแล้วมื้อนี้ตาต้าเจ้ามียังให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันมียังแน่นอนแฮปปี้เดี๋ยวจะพอคอมเมนต์มื้อนี้จะเป็นฮู้เกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะอยู่ในทางกายของคนเฮาว่ามีอย่างแดจะฮู้บ่ล่ะว่าอวัยวะอยู่ในทางกายของคนเฮานี่มีอย่างแดฮู้เลยเนาะแฮปปี้ซะอย่างและน้องๆที่อยู่ทางบ้านได้ฮู้บ่ว่าอวัยวะในทางกายของคนเฮามีอย่างแดแม่แล้วฉะนั้นมื้อนี้เอ้ยตาต้าและแฮปปี้อยู่ในรายการบ้านของคอยจะพาน้องๆนั่นจะไปฮู้จักอวัยวะอยู่ในทางกายของคนเฮาในตอนที่มีชื่อว่าทางกายของคอยตอนทางกายของคอยคำมากินมักม่วงอยากกินอยากกินอยากกินว้ามักม่วงอะก่อนจะกินพวกลูกต้องไปล้างมือให้สะอาดเสียก่อนเอ๊ะล้างมือเหรอเพื่อนฮู้บ่ว่ามือทั้งสองเบื้องของแก้วมีจักนิ้วเฮามานับพร้อมๆกันเลยเนาะ1 2 3 4 5มือเบื้องซ้ายของแก้วมี5นิ้วและมือเบื้องขวาเด1 2 3 4 5มือเบื้องขวาของแก้วก็มี5นิ้วแก้วล้างมือแล้วเหรอวะไม่ค่อยล้างแม่สบายดีมู่เพื่อนไปไปรีดเงินแก้วคำน้ำกันหึเป็นอีหยังอ่ะนะว้าวมักม่วงให้ค่อยกินแดให้ค่อยกินแดได้ได้คุยน้อยแต่เจ้าต้องไปล้างมือก่อนได้ล้างมือหวะได้ๆนี่ข่อยล้างมือแล้วๆใส่สบู่พร้อมได้โหคือไวแท้แก้วเจ้าเอาหมกม่วงให้ข่อย1หน่วยแล้วหมกม่วงของเจ้าจะเหลือจักหน่วยหมกม่วง5หน่วยเอาให้ควายน้อยหน่วยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อาหูแล้วยังเหลือสี่หน่วยว้าวเก่งหลายแก้วเป็นแล้วแก้วเห็นบ่มือทั้งสองเบื้องนอกจากจะเป็นอวัยวะที่ใช้จับบายและเขียนหนังสือแล้วยังสามารถใช้ไว้นับเลขได้นำอีกและอวัยวะของคนเฮายังมีอย่างอีกแดแม่มาแม่จะเว้าสู่ฟังอวัยวะของคนเฮามีหลายอย่างได้มีหัว1หัวแขน2แขนมือ2มือขา2ขาตีน2ตีนพวกลูกจือไว้เด้อว่าทุกๆอวัยวะแม่นมีความสำคัญหมดโดยเฉพาะแม่นมือซึ่งแม่นอวัยวะส่วนที่พวกเฮาใช้หลายกว่ามือโอ้มือนอกจากใช้ไว้จับบายเฮ็ดเวียกเขียนหนังสือและหยิบจับมากมายยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เฮาสามารถใช้มือเฮ็ดได้หึแม่นหยังล่ะแก้วสามารถใช้มือของเฮาเพื่อนับเลขคันเด
ดีแล้วพวกลูกที่สำคัญแม่นพวกลูกต้องรักษาอนามัยห่างกายและอวัยวะต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอเด้อเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะเวลาลิ้นแล้วก่อนกินข้าวและหลังใช้วิทายต้องล้างมือให้สะอาดต้องมันตัดเล็บมือเล็บตีนอยู่เรื่อยๆเด้อเจ้าแม่นิทานแสนม่วนนิทานเรื่องหนูน้อยอยากกินสาลีเศร้ามื้อหนึ่งอากาศร้อนหลายหนูน้อยนุ่งเสื้อสีแดงย่างเลาะหาอาหารบังเอิญล้าวเลือดตาไปเห็นไก่น้อยกำลังตอดกินสาลีอยู่แคมป์หนองน้ำหนูน้อยย่างเข้าไปหาไก่แล้วเว้าขึ้นว่าไก่เอ้ยค่อยขอกินสาลีน้ำเจ้าได้บ่ไก่เหลียวเห็นหนูน้อยแล้วเว้าขึ้นว่าถ้าเจ้าอยากกินสาลีน้ำข่อยเจ้าต้องตอบคำถามของข่อยได้ก่อนได้ข่อยจะตอบคำถามของเจ้าหนูน้อยเอ้ยข้าของเจ้ามีจักเบื้องหนูน้อยแหนมเบิ่งขาของตนเองเบิ่งขาซ้ายและเบิ่งขาขวาแล้วตอบขึ้นว่าข้าของข่อยมีสองเบื้องเบื้องซ้ายและเบื้องขวาแล้วแขนของเจ้าเด๋มีจักเบื้องหนูน้อยแหนมเบิ่งแขนเบื้องซ้ายและแขนเบื้องขวาแล้วตอบว่าแขนของข่อยมีสองเบื้องเบื้องซ้ายและเบื้องขวาหัวของเจ้าเด๋มีจักหัวหนูน้อยลาวงวกซ้ายงวกขวาเหลียวลงลุมเหลียวขึ้นถึงก็พอเห็นหัวของตนเองหนูน้อยย่างไปมาคิดจังใดก็บ่ออกลาวเลยไปนั่งอยู่แคมป์หนองน้ําในขณะที่หนูน้อยนั่งคิดอยู่นั่นลาวก้มลงเห็นเงาของตนเองอยู่ในน้ําหนูน้อยจึงฮ้องขึ้นเย้ yeah! เห็นแล้วหัวของข่อยมีหนึ่งหัวหนูน้อยเฝ้าแลนไปหาไก่น้อยไก่เอ้ยไก่เอ้ยข่อยตอบได้แล้วหัวของข่อยมีหนึ่งหัวแม่นบ่เก่งหลายหนูน้อยเจ้าตอบถูกแล้วหัวของเจ้ามีหนึ่งหัวแขนของเจ้ามีสองเบื้องเบื้องซ้ายและเบื้องขวาขาของเจ้ามีสองเบื้องเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเอาจังสิข่อยจะแบ่งหมากสาลีให้เจ้ากินเด้อหนูน้อยดีใจที่ได้กินสาลีกับไก่น้อยและแล้วทั้งสองก็กินหมากสาลีน้ำกันอย่างมีความสุขเบิกบานกับเสียงเพลงเบิกบานกับเสียงเพลง
อูปาอาอาดังมวนนะแฮปปี้น้องๆได้เป็นเท่าใดมวนหรือบ่โอ้มวนที่สุดเลยมื้อนี้ไอ้ที่สําคัญเฮาทั้งมวนทั้งได้ข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายอีกน้องๆก็เห็นแล้วว่าร่างกายของเฮาประกอบด้วยอวัยวะหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นหูตาดังดังปากปากแขนขาแขนและก็ตีนแม่นแล้วเนาะมือของพวกเฮานี่ก็สามารถใส่นับเลขได้อีกไดแม่นแล้วที่สําคัญเลยน้องๆผู้ว่าอวัยวะในร่างกายของคนเฮามีความสําคัญแม่นแล้วฉะนั้นแล้วน้องๆจึงต้องรักษาความสะอาดอย่างเป็นประจําเด้อถูกต้องเนาะโดยเฉพาะก็แม่นล้างมือทุกๆครั้งก่อนและหลังกินข้าวและที่สําคัญก็ต้องได้ล้างมือหลังจากที่ใส่มิไทยและที่สําคัญอีกอย่างนึงน้องๆก็ต้องได้ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ต้องได้ตัดเล็บมือแล้วก็เล็บติดเรื่อยๆเด้อแม่นแล้วที่สําคัญน้องๆยังสามารถส่งรูปการ์ตูนบ้านของข่อยเข้ามาในรายการของพวกเฮาเพื่อให้เบต้าต้าไอแฮปปี้ได้เบิ่งกันเด้อและสําหรับตอนนี้พวกเฮาทั้ง2และทีมงานรายการบ้านของข่อยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบายตาอะอะหูอูอูปาอะอะดัง